สวัสดีครับพบกับ Lock on Fruit กันอีกครั้งวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอตามมาดูกันเลยครับชีวิตประจำวันของคุณต้องพบเจอกับแสงไฟบนท้องถนนหรือไฟหน้าจอของคอมพิวเตอร์รู้ใช่ไหมล่ะครับว่าเมื่อได้รับแสงเหล่านี้เข้าไปในปริมาณที่มากจะทำให้ดวงตาของคุณมีการทำงานที่หนักและอาจส่งผลให้คุณมีปัญหาด้านสายตาได้เพราะฉะนั้นควรที่จะหมั่นดูแลรักษาดวงตาของคุณเพื่อให้มันได้อยู่กับคุณไปจนแก่เฒ่านะครับแล้ววันนี้เราจะมาแนะนำ4อาหารช่วยบำรุงสายตาที่ดีที่สุด 1. เคยได้ยินคำนี้ไหมครับผักใบเขียวมีประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผักใบเขียวที่มีสีเขียวจะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์เบต้าแคโรทีนและวิตามินอีมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคมะเร็งอีกทั้งยังช่วยบำรุงหัวใจและหลอดเลือดช่วยบำรุงสมองและความจำชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆพร้อมควบคุมสมดุลของระดับแคลเซียมยกตัวอย่างเช่นพวกคะน้าบรอกโคลีผักโขมกวางตุ้งกะหล่ำปลีซึ่งผักเหล่านี้สามารถหาซื้อได้ 2. ผลไม้ตระกูลส้มมีสารไฟโตนิวทรีนมากมายที่ทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระรวมถึงสารกลุ่มฟาวาโนนสารแอนโทรไชยานินสารโพลิฟีนอนและวิตามินซีช่วยทำให้ผิวพรรณของคุณกระจ่างใสนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างแคลเซียมและวิตามินดีแก่ร่างกายและยังช่วยปกป้องแก้วตาจากโรคต้อกระจก 3. กินไข่ไก่มีสารอาหารมากมายที่มีประโยชน์ต่อร่างกายลูทีนและซีเซนทินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่พบได้ในไข่แดงซึ่งช่วยชะลอโรคจอประสาทตาเสื่อมและยังสามารถเพิ่มปริมาณแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นโอเมก้า3 DHA EPA นอกจากนี้ยังมีสารอาหารที่ช่วยชะลอความแก่เรียกว่าเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อคนทุกช่วงทุกวัยความพิเศษของไข่ยังไม่หมดแค่นี้นะครับยังช่วยเพิ่มปริมาณคอเลสเตอรอลในร่างกายสี่ปลาที่มีกรดไขมันที่จำเป็นสูงต่อร่างกายจะให้โปรตีนมีกรดอะมิโนจำเป็นอยู่แทบทุกชนิดและส่วนสำคัญของเนื้อปลามีกรดไขมันสูงจำเป็นมากเพราะเป็นแหล่งกรดไขมันที่มีโอเมก้า3มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลเลยทีเดียวครับยังไม่หมดแค่นี้ EPA มีคุณสมบัติต้านการอักเสบช่วยป้องกันโรคหอบหืดโรคไขข้อในการจับตัวของเกล็ดเลือดทำให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานเป็นปกติมักจะพบได้ในปลาทะเลน้ำเค็มได้แก่ทูน่าแมคเคอเรลแซลมอนและซาร์ดีนแต่ถ้าพบในประเทศไทยก็มักจะเป็นจำพวกปลาอินทรีปลากระพงปลาเก๋าหรือแม้แต่ปลาน้ำจืดอย่างปลาสวายหรือปลาดุกเพราะปลาจำพวกนี้ก็มีโอเมก้า3ที่ไม่แพ้กับพวกปลาแซลมอนเลยแล้ววันนี้ Lock on Food ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอโปรดติดตามด้วยนะครับ